โอเคสวัสดีนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเดี๋ยวเข้ามาแล้วรบกวนเช็คสัญญาณภาพและเสียงกันก่อนนะคะตอนนี้สัญญาณภาพและเสียงชัดเจนดีไหมคะจะรอสักครู่นะคะรอคุณผู้ชมสักครู่เดี๋ยวนะคะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะโอเคคนดูมาแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราอัปเดตเหตุการณ์ไปพร้อมกันนะคะโอเคคุณผู้ชมทยอยเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้คุณผู้ชมทยอยเข้ามาแล้วนะคะโอเคคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันแชร์หน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามเหตุการณ์นะคะที่ DJ Go ซึ่งเป็น DJ Green Wave นะคะเป็น DJ ชื่อดังที่แบบหลายคนก็ฟังทุกเช้านะคะพัดตกโรงแรมเสียชีวิตนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้านี่เป็นทีมกู้ภัยนะคะซึ่งเป็นทีมแรกที่เข้าไปยังจุดเกิดเหตุเลยนะคะเดี๋ยวรอคุณผู้ชมสักครู่นะคะตอนนี้นี่คุณผู้ชมทยอยเข้ามาเดี๋ยวเราจะได้อัปเดตสถานการณ์ไปพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากตอนนี้คือร่างของ DJ Go ก็อยู่กับพี่ๆกู้ภัยนะคะเดี๋ยวจะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะนำไปที่สน.ทองหล่อนะคะเพื่อปั๊มลายนิ้วมือนะคะแล้วก็จะส่งที่โรงพยาบาลไหนคะนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาโอเคหลังจากปั๊มลายนิ้วมือเสร็จนะคะก็จะนำร่างไปที่โรงนิติเวชโรงพยาบาลจุฬานะคะเดี๋ยวรอคุณผู้ชมสักครู่นะคะโอเคเดี๋ยวรบกวนพี่ออนเถื่อนหน่อยเนี่ยไปก็ได้ค่ะเนี่ยไปพี่ออนค่ะช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยค่ะว่ามูลนิธิร่วมกตัญญูเนี่ยค่ะได้รับแจ้งตอนไหนคะได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับประมาณว่าประมาณบ่ายสามครึ่งโทษครับประมาณบ่ายโมงสามสิบรับแจ้งว่ามีผู้พัดตกจากที่สูงนะครับในซอยสุขุมวิท20นะครับแล้วก็ทางอาสาสมัครแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็รีบไปที่เกิดเหตุนะครับก็ไปทำการช่วยเหลือไปถึงจุดเกิดเหตุก็ตรวจสอบแล้วอะไรแล้วก็ยืนยันว่าได้เสียชีวิตครับผมตอนนั้นทราบชื่อหรือยังคะว่าผู้เสียชีวิตคือใครตอนนั้นยังครับก็ทางตำรวจก็ได้ประสานข้อมูลประสานอะไรให้ติดต่ออะไรครับพอดีได้เอกสารได้อะไรตอนนี้ก็ถึงจะรู้ว่าชื่อผู้เสียชีวิตว่าชื่ออะไรประมาณนี้ครับคือผู้เสียชีวิตคือดีเจโกตอนนั้นก็ยังไม่รู้ครับก็ได้ทางตำรวจร้อยเวรเขาก็ได้ประสานตรวจสอบแล้วว่าเป็นชายชื่อนี้นายนี้ก็ตรวจสอบตามที่อยู่ตามอะไรก็พบว่ายืนยันว่าชัวร์ 100% ว่าคนเสียเป็นชื่อของคนนี้ครับผมค่ะพี่ออสแล้วสอบถามเรื่องของสภาพศพตอนที่พี่ออสทางทีมไปเห็นนะคะไปถึงก็คนเสียครับก็ได้พัดตกมาก็ตรวจสอบก็นอนคว่ำหน้าเราคว่ำหน้าแล้วก็ทางศีรษะก็จะมีบาดแผลจากกันแล้วก็ลำตัวก็จะมีอาการผิดรูปทางลำตัวแขนขาผิดรูปครับผมตรงแขนตรงขาเป็นไงก็มีรอยบาดแผลแต่ก็ยังไม่รู้ว่า
โดนกระแทกส่วนไหนก็ยังไม่ทราบครับมีรอยบาดแผลตรงไหนนะที่พี่อ้อยก็จะเป็นช่วงศีรษะแล้วก็แขนตรงไหนของแขนแขนก็จะเป็นแขนด้านซ้ายครับเป็นข้อมือใช่ครับเป็นข้อมือด้านซ้ายอาจจะเป็นบาดแผลอาจจะโดนอาจจะโดนกำแพงหรืออะไรเพราะว่ามันก็จะอันนี้เราก็สันนิษฐานเบื้องต้นครับผมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องให้ทางคุณหมอส่งใช่ครับส่งไปชันสูตรที่โรงพยาบาลนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาครับผมพี่อธิบายลักษณะที่ตั้งหน่อยว่าเขาตกลงมาเนี่ยคือตกลงมาลักษณะตกคือบ้านคนกับทางโรงแรมคืออยู่ติดกันเลยใช่ครับเพราะว่าบ้านคนที่ว่าตกลงมาครับอยู่ติดกับสถานที่คนเสียเนี่ยร่วงลงมาอยู่ติดกับโรงแรมใช่ครับใช่ครับเห็นทางตอนนั้นทางเจ้าของบ้านตกใจไหมพี่ออยก็เห็นคุยกับทางเขาก็ตกใจว่าเขาก็นึกว่าเป็นสิ่งของอะไรร่วงลงมาก็เขาก็เลยมาดูก็มาตรวจสอบว่าก็จะเป็นคนตกลงมาใช่ครับเขาได้เล่าไหมคะว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วครั้งนึงทางเจ้าของบ้านเขาเคยเล่าให้ฟังครับเมื่อ10 ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วครับประมาณน่าจะ10ปีที่แล้วได้เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าก็มีเคสประมาณเนี้ยได้ตกมาที่บ้านใช่ครับที่บ้านครับจากการตรวจสอบสภาพศพอะค่ะพี่ออสเนื้อตัวเขามีทรัพย์สินหรือมีอะไรไหมคะตัวก็คนเสียเขาก็ใส่แหวนนิ้วนางด้านซ้ายแล้วก็จะมีรองเท้าลำลองของในของที่โรงแรมหนึ่งคู่ใช่ครับอยู่ที่เกิดเหตุมีแค่แหวนใช่แล้วก็ทรัพย์สินเขาอาจจะอยู่ที่ห้องพักเขาหรือเปล่าไม่ทราบครับผมเพราะว่าเราก็ขึ้นไปไม่ได้คือตอนที่ตกลงมาแล้วอ่ะไม่มีพวกกระเป๋าตังค์ไม่มีบัตรประชาชนไม่มีครับไม่มีครับคือเหมือนแบบมาตัวเปล่าก็คงเป็นอย่างนั้นแหละครับผมเพราะว่าตามสภาพศพแล้วเราก็เห็นเป็นใส่เสื้อยืดกางเกงอะไรเป็นบ็อกเซอร์คล้ายบ็อกเซอร์ครับประมาณนี้ครับแล้วก็ทรัพย์สินอื่นก็ไม่มีใช่ครับมีแค่แหวนอย่างเดียวใช่ครับสมที่นิ้วน้องข้างซ้ายด้วยใช่ครับแล้วแม่ของดีเจเนี่ยเขาเดินทางไปถึงกี่โมงคะเขาได้รับแจ้งเขาก็รีบมาที่เกิดเหตุครับผมใช่ครับสักครู่นะครับบอกไม่ได้ยินเลยสวัสดีค่ะได้ยินตอนนี้ได้ยินเสียงไหมคะสวัสดีค่ะเขียนชัดเจนนะคะครับโอเคพี่ออดเล่าต่อพอแม่เขาเดินทางมาถึงที่ไหนแม่เขาเดินทางมาทางเจ้าที่ตำรวจได้ประสานไปพี่สาวเขาเป็นคนรับโทรศัพท์เราก็ถึงจะบอกว่ามายืนยันหน่อยครับว่าใช่ลูกของคุณแม่ไหมหรือเป็นน้องชายของคุณพี่ไหมอะไรอย่างนี้พี่ออดเป็นคนคุยกับแม่เลยเป็นคนคุยกับพี่สาวเป็นคนคุยกับพ่อเขาแต่เราก็ยังไม่ได้บอกเขาว่าลูกเขาเสียชีวิตเราก็จะบอกว่าเอาคนที่ว่าเป็นพี่สาวครับมามาคุยกับเราอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเสียงก็เราก็บอกว่ายังไม่ยืนยัน 100% เราก็เผื่อความหวังให้ว่าเอ้ยอาจจะคงไม่ใช่คนเสียนะอะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้ใช่ครับใช่ครับแล้วพอเดินทางมาทางคุณแม่เขาก็ยืนยันว่าเป็นลูกของของคุณแม่ตอนนั้นคุณแม่มีอยู่ในอาการแบบไหนแกก็เสียใจครับผมใช่ครับแกได้บอกอะไรลูกที่เราได้ยินก็ไม่ได้ยินครับผมใช่เขาก็เหมือนว่าแกก็ยังเสียใจอยู่ครับว่าครับประมาณนี้ลักษณะของที่ออมมีข้อมูลมาที่เขาตกมาเนี่ยเป็นลักษณะกี่ชั้นอะไรตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับยังไม่แน่ใจว่าประมาณกี่ชั้นแต่เพราะว่าเราก็ทางกองพิสูจน์หลักฐานทาง
แพทย์เวรแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อระหว่างตรวจสอบอยู่ครับผมขั้นตอนตรงนี้คือณตอนนี้ยังไม่ได้สรุปออกมาว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วตอนนี้ขั้นตอนต่อไปยังไงต่อก็เดี๋ยวผมจะนำผู้เสียชีวิตไปพิมพ์ลายด้วยมือที่สน.ทองหล่อแล้วก็ทำใบส่งตัวเสร็จแล้วก็ส่งศพไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาครับผมไปชนะสูตรใช่ครับไปชนะสูตรหาสาเหตุต่อไปครับตอนนี้ร่างก็คืออยู่กับอยู่ที่รถใช่ครับกำลังจะนำไปที่สน.ทองหล่อครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากนะคะครับค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือความคืบหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ดีเจโกนะคะซึ่งเป็นดีเจกรีนเวฟเนี่ยพัดตกตึกซึ่งเป็นตึกโรงแรมนะคะเสียชีวิตณตอนนี้นะคะคือทางกู้ภัยก็จะนำร่างของผู้เสียชีวิตนะคะไปที่สน.ทองหล่อนะคะเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือจากนั้นก็จะส่งตัวไปที่นิติเวชโรงพยาบาลจุฬานะคะเพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตซึ่งณตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรแต่จากการสอบถามข้อมูลจากพี่ๆกู้ภัยนะก็บอกว่าสภาพร่างของดีเจก็จะมีรอยร่องรอยการผิดรูปเนื่องจากตกลงมาจากตึกนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะว่าจุดที่ตกลงมาเนี่ยคือเป็นตึกลักษณะกี่ชั้นนะคะที่ตกลงมานี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดแล้วก็เดี๋ยวทางอีจันเองเราก็จะไปติดตามต่อกันที่สน.ทองหล่อนะคะคุณผู้ชมค่ะเพื่อติดตามเรื่องของความคืบหน้าคดีด้วยเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปติดตามกันที่สน.ทองหล่อเลยก็ยังไงฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามกันด้วยซึ่งก็จะมีอัปเดตความคืบหน้าเรื่อยๆค่ะขอบคุณสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามณตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อช่วงต่อไปขอบคุณค่ะ